สรุปคัดข่าวหุ้นวันที่9พฤศจิกานะครับข่าวแรก JKN ติดฟอร์เส้นยืดขอฟื้นฟูกิจาก,การสำหรับตัว JKN นะครับก็เป็นเหตุในเรื่องของเงินกู้แล้วกันนะครับก็คือตัวบริษัทเองเนี่ยมีการกู้เงินเข้ามาแล้วก็เอาไปพัฒนาตัวธุรกิจเพียงแต่ว่าในเชิงของการพัฒนาตัวธุรกิจสินทรัพย์ที่ได้มาไม่สามารถไปเจเนเรตตัวไรายได้และกำไรได้ทัน ก็เลยทำให้ตัวดอกเบีย้ยเงินกู้ที่บริษัทนั้นไปกู้มานะครับไม่มีสภาพคล่องมากพอในการที่จะหาต้นทุนหรือหาดอกเบีย้ยมาชำระจากนั้นจึงเกิดวิกฤตขึ้นปัจจุบันบริษัทจึงมีการยื่นศาลเพื่อขอฟื้นฟูกิจการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องนะครับก็เดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อไปเพียงแต่ว่าวันนี้ที่ผมเอาข่าวนี้มาพูดก็เพราะว่าอยากให้เ,เพื่อนๆเข้าใจก่อนว่าในเชิงของบริษัทที่ออกหุ้นกู้จริงๆ ถึงแม้ความเสี่ยงในการประเมินนะมันอาจจะมองว่าต่ํากว่าหุ้นแต่ว่าลักษณะของการซื้อขายหุ้นเนี่ยมันมีสภาพคล่องที่สูงอยู่สมมติว่าถ้าเกิดท่านไม่พอใจท่านก็ขายทิ้งคือจบแต่ถ้าเป็นลักษณะของหุ้นกู้เนี่ยเวลาซื้อแล้วมันออกยากในการตัดสินใจจะเปลี่ยนมือหรือจะทิ้งเวลามันไม่มีมีอะไรที่ไม่แน่นอนมันทํายาก แต่ว่าไม่ใช่มันมันแย่นะคือมันดีนะันในมุมของการที่เราให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งที่มีศักยภาพมากพอในการเอาเงินที่เขากู้ไปเนี่ยไปพัฒนาต่อเอาผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นบริษัทที่ท่านเห็นอยู่หลักๆภายในประเทศที่เป็นปัจจัยเสี่ยท่านอาจจะมองเห็นภาพชัดเจนว่าเออเงินที่เขากู้ไปเนี่ยน่าจะไปต่อยอดให้กับตัวบริษัทแล้วมีเงินมากพอหรือมีเงินเพียงพอในการเอามาใช้คืนเราในอนาคตแล้วก็มีเงินจ่ายต่อ ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในวันนี้แล้วกันนะครับที่มีหลายบริษัทเหมือนกันที่มีข่าวเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นกู้ก็ลองดูไ้แล้วกันถ้าใน,ในมุมผมนะผมชอบหุ้นมากกว่าเรียนเชิญครับเรามีเปิดสอนโปรเจกต์เอกรุ่นที่9ไปเรียนออนไลน์เรียนสดด้วยนะสามารถเรียนซ้ําได้มีโปรแกรมให้ใช้ยกตัวอย่าง io basket list เราคัดหุ้นดีๆงามๆทั้งเติบโตทั้งเก่งกาไรหรือจะเป็นหุ้นในรูปแบบของการซื้อเพื่อกินปันผล มีการอัปเดตงบมีระบบโน้ติ y แจ้งเตือนทุกทุกครั้งที่มีข่าวใหม่ๆเข้ามามีระบบคัดกรองคุ่นมีการไลฟ์สตรีมอาทิตย์ละ2ครั้งนะครั้งละสชั่วโมงเพื่อนๆสาานที่จะพูดคุยสื่อสารหรือแม้กระทั่งส่งคำถามเข้ามาถามผมโดยตรงก็สามารถทำได้เรียนเชิญครับโปรเจกตรุ่นที่9เปิดเรียนช่วงปลายพฤศจิกายนนี้ใครสนใจลงทะเบียนได้เลยครับแล้วเจอกันนะครับ โฮมโปรนะครับอัดงบ6,000ล้านลุยผุดสาขาอัพยอดขายก็มีงานอัปเดตออกมานะครับแล้วก็สถานการณ์โฮมโปรล่าสุดในแตรมที่สาในยอดขายมองดูไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่สังเกตว่าแต่มทสามเนี่ยกำไรใกล้เคียงเดิมเลยเขาก็มองว่าในปีหน้านะครับในปีหน้ามองว่ากำไรของตัวบริษัทเอง น่าจะเติบโตได้นะครับจากยอดขายที่เติบโตขึ้นตาม GDP แล้วกออ็มองเรื่องของงบการลงทุนไว้ว่าเฮ้ยน่าจะลงได้อีกประมาณสัก5 0 0 0 6 0 0 0ล้านบาทราคาเนี่ยปรับตัวลดลงมาก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันนะครับก็จากปัจจัยกดดันเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมภาพรวมนะครับก็เลยทำให้ราคาเนี่ยลดลงมาก็นู่นแหละจากประมาณสัก16 17บาทแล้วก็ไหลลงมาเหลือประมาณสัก10บาทสิบาท11บาท ก็ส่งผลให้นักลงทุนหลายๆคนนะครับที่ชื่นชอบโฮโปแล้วกันเดินชอบเดินโนมโปอะไรก็มองว่าน่าจะเป็นโอกาสในการาลงทุนมอดูภาพของเงินปันผลนะครับเพื่อนๆครับก็จะสังเกตว่าตัวเงินปันผลของบริษัทเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ3.2มเปอร์เซ็นคือหลักๆเลยกําไรเนี่ยไม่น่าจะหลุดละปันผลน่าจะใกล้เคียงเดิมแต่ว่าราคามันปรับตัวลดลงก็เลยทําให้ผลตอบแทนที่เรียกว่ายิวเนี่ยดันสูงขึ้น เรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสของแต่ละคนแล้วกันที่มองเห็นถึงโอกาสแล้วก็ความเสี่ยงที่แตกต่างกันถือว่าเป็นหุ้นใกล้ตัวเรารู้จักกันมานานมีแผนการขยายก็บอกว่าน่าจะดันไปถึงร้อยห้าสิบสาขาภายในสามปีปัจจุบันก็อยู่ประมาณสักร้อยนิดๆนะครับมีแผนอีกยาวนะครับข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของเอ c ดีซบอกว่าเป้าสินเชื่อนะครับปีหกเจ็ดโตย0สบเปอร์เซนมองว่าจะคุมเ p l พอให้อยู่ คือสาหรับตัว MTC เนี่ยลักษณะของตัวบริษัทเองมีพนาการที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักในมุมของการจัดการเรื่อง NPL ก็สินเชื่อเนี่ยเติบโตดีแต่การจัดการ NP l ที่ผ่านมานะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มีการบันทึกสำรงสำรองบ้างนะครับก็เลยทําให้กาไรของบริษัทในช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยเติบโตมากเท่าไหรแ่แต่แต่แต่รอบนี้นะครับเขาก็บอกว่าปีหน้านะครับ จะเติบโตให้ได้แล้วก็มีบางข่าวก็บอกว่าเล่งสองแสนล้านในปี69เาหมายความว่าตอนนี้พอร์หนี้ของเขาเนี่ยมีอยู่ประมาณทักแสนกว่าล้านแสนสองก็มองว่าปีน้าก็โตขึ้นอีกยี่สิบเอร์เซนแล้วก็นู่นเลยครับในอีกประมาณสักปีหกเก้านะครับก็อีกประมาณสักสามปีเนี่ยก็จะมีสองแสนก็เบิ้ลขึ้นไปเขาก็บอกว่า NPL จะ เลงไว้นะเลงไว้ว่าจะไม่ให้เกินสามเปอร์เซ็นถามว่าจะอยู่ได้ไหมหรือจะเป็นไปในทางที่เขาต้องการหรือเปล่าแบนเป็นอีกนานนะครับแต่ว่าสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ในมุมของบริษัทสินเชื่อที่เป็นนันแบงค์เนี่ยหลายค่ายก็บอกว่าแข่งขันได้นะครับที่เหลือก็คือลูกหนี้นะครับจะสะท้อนภาพของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้อย่างต่อเน,นื่องหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงเวลาแบบนี้ช่วงปลายปีค่าการเกษตรนะก็ดูเหมือนว่าจะดีนะ ก็ทําให้คนที่อยู่ในภาคการ,กรเกษตรมีกำลังจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นเมื่อก่อนผมฟัง global ก็พูดในชิดทางเดียวกันก็คาดว่าแต่เมื่สี่ก็จะดีขึ้นจากคนที่เป็นภาคกเกษตรกรเนี่ยมีกําลังซื้อที่ดีขึ้นราคาก็ลงมาเยอะพอสมควรเลยเหมือนกัน ในขณะที่คุณตัวนี้คอมเซเว่นนะครับลงหนักเลยเยอะนะครับประมาณ6กแปดเปซ็นจากช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีความกังวลใจนะครับเรื่องของการอาจจะมีการปิดสาขาไหมนะครับหรือจะมีรายใหญ่ที่มีการขายก็มีการสอบถามเข้าไปนะครับข่าวนี้เป็นข่าวลือในห้องค้าด้วยนะก็มีการสอบถามไปว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนู่นนี่นั่นม,มันมีปัญหาไหมทางบริษัทเองก็บอกว่าปกติธุรกิจยังปกติอยู่ส่วนเรื่องของการปิดสาขาในการบริหารจัดการเนี่ยจะทําให้กําไรปีนี้ลดลงไหมผมก็คิดว่า ก็ไม่น่าจะนะไม่น่าจะมีผลขนาดนั้นแต่ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงๆสําหรับตัวนี้น่าจะเป็นเรื่องของอตัวราคาหุ้นมากกว่าก็สังเกตดูนะครับราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวลดลงในวันนี้นะจากราคาเปิดอยู่ที่26แล้วก็ไปต่ําอยู่ที่24แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็อยู่ประมาณสักยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับจะเป็นโอกาสซื้อหรือไม่เนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าด้วยราคาหุ้นนี้มีการปรับตัวลงมายูเนี่ยขึ้นมาอยู่สามเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็กําไรปีนี้ ถ้าเทียบเก้าเดือนผมคิดว่าดีกว่าปีที่แล้วค่อนข้างมากเนจากปีที่แล้วเนี่ยฐานมันก็ต่ำานะปีนี้แต่มาหนึ่งแต่มาสองนี่มันดีอยู่แล้วภาพรวมทั้งปีเนี่ยสมมุตินะถ้าราคาลงมาอีกเนี่ยยิวอาจจะขึ้นไปเกือบเกือบสี่เปอร์เซ็นตบอกเลยคอมเซเว่นกับยิวประมาณสักสามเปอร์เซ็นครึ่งถึงสี่เปอร์เซ็นเนี่ยไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะครับเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติอาจจะเป็นความกังวลใจของตลาดในส่วนหนึ่งนะครับแต่ลองดูนะ PE ีเนี่ยตอนนี้อยู่ที่สิบแปดเท่า คือถ้าเรามองว่ากําไรของบริษัทไม่ได้ซุดตัวลงแรงมากเนี่ย P/E ยังไงก็สิบแปดถึงยี่สิบเท่าอยู่ในกรอบที่ไม่คาดหวังว่าจะเติบโตแล้วกันใช้คํานี้พอไปได้พอไปได้ก็คือไม่ได้คาดหวังอะไรที่จะเติบโตแต่ถ้าเกิดเรามองว่าคอมเซเว่นอาจจะเป็นเอเจนต์ในการขายตัวรถยนต์ไฟฟ้าจําชื่อไม่ได้ละเขาก็มีการร่วมทุนกับบริษัทหนึ่งเป็นบริษัทตัวแทนการจําหน่ายเปิด ขายร้านขายยาอย่างนี้เป็นต้นหรือจะเป็นการขายอาหารสัตว์เลี้ยงเขาก็พยายามที่จะดูว่ามันมีแนวทางไหนที่จะไปได้บ้างเหมือนจุ่มๆอะ่ะผมมีความรู้สึกจุ่มๆนะเขาเขาไม่ได้ลงเต็มตัวหรอกจุ่มๆดูว่าเออมันจะไปได้ทางไหนได้บ้างอะไรเย่างี้ถ้าทางไหนเนี่ยมันสักเซสมันเห็นสตอรี่ที่ชัดเจนเผมว่าเขาก็ได้เต็มที่ดันดันให้สุดทางเลยนั้นผมว่าเขาค่อนข้างที่จะมีมุมมองในการที่จะเดินทางในระยะยาวนะ ถ้าเกิดใครอยากจะไปกับเขาก็เรียนเชิญนะครับคอมเในขณะที่ค่ายอื่นใกล้เคียงกันเนี่ยก็บอกมาแล้วว่าเออช่วงไตรมาสที่3 iPhone ขายดีนะครับยอดขายก็ดีอย่าง s อ v พนะครับข่าวต่อไป DMT อ็มทฟอร์มกำไรดีอย่างต่อเนื่องสำหรับ d m เนะครับเขาก็เป็นบริษัทให้บริการทางด่วนโทเว ปันผลเนี่ยขึ้นอยู่ประมาณเกเซนราคาสิบสองบาทยี่สิบปันผลของตัวบริษัทนี้แหมมันช่างดีเหลือเกินก็ต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่ได้สิทธิ์นะครับในการบรหิหารจัดการเส้นทางด่วนทางยกระดับดอนเมืองตรงนี้เนี่ยไปสิ้นสุดก็คือปีสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกินระยะเวลาจากตรงนี้อย่างน้อยก็ประมาณสักสิบกว่าปีเพราะฉะนั้นในช่วงประมาณสิบกว่าปีต่อจากนี้ถ้าเกิดสิ้นอายุสัมปทานก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่มันต้องทำก็คือต้องหา ตัวแหล่งไรายได้ใหม่ๆผมคิดว่าบริษัททาอยู่ใครที่ถือหุ้นตัวนี้อยู่ก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าบริษัทมีทิศทางที่จะไปทางไหนขอให้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งก็คือท um ําเฮอะนะครับแต่ถ้าเกิดทำไปเรื่อยๆจ่ายผนผลแล้วไม่มีอะไรใหม่ขึ้นมาผมว่าปลายทางในอีกสิบปีข้างหน้าก็จะเหนื่อยเหมือนกับพวกกองอินฟ้าเหมือนกันนะข่าวต่อไปนะครับซันเผยรายได้ไดตรมาสที่สามเติบโตอยู่ที่ประมาณพันกว่าล้านก็สําหรับซันเนี่ย เราออกรายการวิธีทอไว้แล้วและมีข้อสรุปไปแล้วว่านี่คือหุ้นตัวตึงเลยนะเนื่องจากนี้คือปันผลเนี่ยมันอยู่ประมาณสาเอร์เซ็นแต่กําไรเนี่ยมันมันพอที่จะเห็นว่าน่าจะปันผลได้เกินสามนะครับจากกาไรป,ปึ้งปึ้งปึ้งมาเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ทางบริษัทแจ้งว่านะครับก็คือมีความต้องการในตัวสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะใน ภาคยุโรปเมกานะครับก็คือมียอดขายในต่างประเทศที่ดีแล้วก็มีสินค้าเรทดอีทนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยในมีการเปิดโรงงานใหม่มีเออสามารถผลิตได้อีกประมาณทั้งสองแสนสองแสนชิ้นต่อวันเลยทีเดียวนะครับมองว่าตลาดกลุ่มที่มีศักยภาพสูงอย่างยุโรปเมกอังกฤษแล้วก็อเมริกาเนี่ยช่วยส่งเสริมการเติบโตในอนาคตได้เป็นอย่างดีตัวนี้ผมว่าน่าจะทนะ็อปฟอร์มนะเออใช้คําว่าตัวตึงได้เลยสําหรับใน ปีนี้รวมถึงปีหน้าด้วยโดยขนาดที่ตัว P บริษัทอยู่แค่สิบเอ็ดจุดสามหนึ่งเท่าเท่านั้นปันผลดีราคาไม่แพงธุรกิจกำลังได้โอกาสไปต่อผมว่าก็ครบเกือบทุกฟังก์ชันแล้วนะที่เหลือก็คือต้องมองภาพใหญ่ละว,ว่าบริษัทจะไปยังไงทิลปปายนะครับโชว์กำไรไต่มาที่สามร้อยิบล้านมั่นใจปีนี้โตกว่ายี่สิบ้าเปอร์เซ็นที่ปลายเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวตึงนะ ยิวอยู่ที่ประมาณ4.4 4เอร์เซคือ,อยิวถ้าเทียบกับบริษัทที่มีอนาคตอ่ะในการที่จะเติบโตได้ยิว4.4เซนนี่ถือว่าเฮ้ยมาได้ไงวะยังรู้สึกแปลกใจอยู่คือถ้าเทียบกับยิวก่อนใน,นนี้คือ2-3เเท่านั้นปีที่แล้วมีกำไรพิเศษนะครับแต่ว่าันผลเนี่ยมันไม่ได้พิเศษอะไรมากถ้าเทียบกับไตรมาสที่4ปีที่แล้วมันมีกำไรพิเศษที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีเนี่ย417ล้านก็มาจากการปรับโครงสร้างของตัวธุรกิจ แต่เอาล่ะปีนี้ผมว่ากําไรอาจจะไม่ได้โตเท่าปีที่แล้วแต่ถ้าเทียบกําไรปกติโตแน่นอนแม้จะมีปัญหาเรื่องของภาวะเศรษฐกิจค่าระวางอากาศค่าระวางเรือตกต่าลงก็ตามแต่ว่าไฮซีซั่นกําลังมาละปัจจัยหนุนก็คงจะเป็นเรื่องของทางเอาเมริกาเองเนี่ยมีการยกเว้นภาษีนําเข้าในสินค้าจีนบางรายการเพะฉนั้นจีนกับอเมริกาตอนนี้ก็เขายังแบบดีกันอยู่นะในบางรายการ <S <S ในขณะที่ปลายไตายมารนะครับ แต่มาที่4นะครับก็จะเป็นช่วงโรซทีซันไฮทีซันมีการส่งสินค้าเทศกาลต่างๆมากขึ้นตัวบริษัทเองกําลังจะเอาบริษัทลูกเข้าตลาดชื่อว่า ANI ด้วยนะแล้วก็มีการลงทุนเพิ่มเติมในการส่งสินค้าในอนาคตด้วยเช่นกันฉะนั้นหากมองในมุมแบบนี้แล้วเพื่อนๆครับผมอยากให้มาลองดูตัวราคาหุ้นของบริษัทนี้อีกทีหนึง่งกําไรเนี่ยพร้อมที่จะนิวไฮแต่ว่าราคาเนี่ย ดูจากตรงนี้คือพร้อมจะนิวโลนะฉะนั้นถ้าดูจากตรงนี้ราคามันอยู่ประมาณทั้ง10บาทนะบวกลบไม่เกินตรงนี้ประมาณทั้ง10บาทจากราคาประมาณแถวๆนี้ถ้าเกิดราคาไม่หลุด10บาทเนี่ยผมวม่าดูน่าสนใจมากนะอาจจะเป็นบอททอมแล้วก็ได้ในขณะที่ตัวบริษัทเองมีซื้อหุ้นคืนนะครับมูลค่าประมาณทัก2 0 0ล้าน300ล้านบาทซื้อไปแล้วประมาณ65ล้าน ดูทรงแล้วบริษัทซื้อไปแล้วนะครับตั้งแต่สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ไปที่สุดในการซื้อก็คือกุมภาพัานธ์ปีหน้าราคาไม่น่าหลุดแหละผมว่า10บาทาแถวๆนี้น่าจะเป็นบัตทอมของราคาหุ้นนี้แล้วในขณะที่อนาคตยังมีแผนการลงทุนต่อเนื่องเนะี่ยชอบตรงนี้แหละแผนการลงทุนของบริษัทเขาใช้ชื่อโปรเจกต์ของเขาก็คือโ <c oughs> ลจิสติกแอนด์บิยอนก็คือเราไม่ใช่แค่โลจิสติกแหละอิชินะครับ ก็กำไรนะบวกดีประมาณโอ้โหเจ็กว่าเปอร์เซ็นต์นะเรียกว่าเป็นออทามไฮมีหลายค่ายเลยนะครับที่บอกว่าออทามไฮในรอบสามสิบไตม่านมีการประกาศจ่ายปันผลแล้วด้วยนะครับเพระนั้นใครที่ออชอบพูดน้ำดื่มชาเขียวก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่ดีของบริษัทเลยมียอด OEM นะครับขายทั้งในและต่างประเทศเติบโต,ตขึ้นมี utilization นะครับ ปริมาณการผลิตนะครับต่อเครื่องจักรทั้งหมดประมาณ7 9ก็คือเกือบเต็มแคปแล้วบริษัทเองก็ตั้งรายผลิตขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อรองรับการเติบโตในช่วงปลายปีอาจจะรวมถึงปีหน้าด้วยก็ได้แต่ว่าในข่าวในเนื้อหานะครับยังไม่เคยเผมยังไม่เคยเห็นนะว่ามีการให้ข่าวไปถึงปีหน้าแล้วว่ายอดขายจะมาจากอย่างไรแล้วก็เท่าไหร่บ้างแต่ปีนี้ดีแน่นอนดียังไงนะถ้าดูจากการาฟกำไรของบริษัทโอ้โห ตึงเหมือนกันนะสำหรับตัวนี้ก็ตัวตึงเหมือนกันแต่ราคาหุ้นก็ตึงพอสมควรเพราะว่าจากความเอ่อจากความสามารถในการทำกำไรที่ผ่านมาของตัวบริษัทก็สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเหมือนกันตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานี่ขึ้นขึ้นรวดเดียวเลยนะจาก10บาทมา18บาทโ้รวยกันเละเทะเลยนะครับก็คาดหวังว่าบริษัทอื่นๆนะครับจะทำตามบางนะั้นคือเอาละสู้ๆหน่อยนะกำไรมาแบบนี้นะ P/E ต่ำๆนะนี่ P/E 20เท่านะ เออถ้าเกิดบริษัทไหนเนี่ยกำไรได้ดีโตปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้แบบนี้นะโอ้โหพีเอยี่สิบเท่านี้ซัดไปนี่หลายบาทเหมือนกันฉะนั้นก็อยากให้เพื่อนๆนะลงทุนในบริษัทที่มีความสามารถในการเติบโตอย่างนี้นะเห็นภาพการเติบโตและผู้บริหารเก่งๆเออต้องยอมรับว่าเขาเก่งแหละข่าวต่อไปนะครับคิวคอนนะครับกำไรพุ่งร้อยสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะแตะสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทโกยรายได้จากการขายก็สําหรับตัวคิวคอนเรียกว่าดีมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเลย ถ้าสังเกตจากกําไรนะครับคุณผู้ชจะเห็นว่าดีมาตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่หนึ่งคือแบบโอ้หนี่คือแท่งอะไรเนรี่ยคำถามคือต่อจากนี้จะไปยังไงมากกว่าแต่สิ่งที่ไปแน่นอนนะครับก็คือเรื่องของราคาหุ้นเพราะว่ามันมีเรื่องของเงินปันผลเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับพอกดโป๊ะบะคำนวณเงินปันผลมันสิบเปอร์เซ็นต์อะมันมีมันมีเห็นภาพประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกิดขึ้นในหัวขึ้นมาฉะนั้นตลาดเนี่ยก็ให้ราคาพอสมควรตั้งแต่ต้นปีขึ้นไปนู่นสิบแปดบาทอะ ตรงนี้ยังตอกย้ําความสําเร็จอยู่ราคาหุ้นก็มีการปรับตัวขึ้นไปในช่วงสองสอมวันที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับฉะนั้นจากตัวเลขที่ผ่านมาตอนนี้ราคาหลังจากประกาศงบไตรมาสสามก็มาอีกแท่งหนึ่งแท่งใหญ่ๆเลยแต่ว่าปีหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าพอจะมีข้อมูลอยู่บ้างนะครับมีเพื่อนๆเล่าให้ผมฟังนะว่าจากจาก ที่เขามีความสามารถในการขายเพียงไม่กี่เจ้าแะ้วกันทําให้สามารถขึ้นราคาได้นะครับตอนนี้คู่แข่งนะครับก็สามารถขายสินค้าได้เป็นปกติละแล้วก็มีการขึ้นราคาแล้วเหมือนกันฉะนั้นในอนาคตต่อไปนะครับตัวเลือกอาจจะมีมากขึ้นอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่บูมขนาดนี้แล้วก็ได้ในปี25 6 7ห้ารือหสดแลอาจจะเห็นภาพตั้งแต่สอง6้าหิหกในช่วงไตรมาสที่สี่้วก็เป็นไปได้เหมือนกันเอาว่าต้องระมัดระวังมากขึ้น แต่ว่าเงินปันผลแหม่มันก็เยอะจริงๆนะครับถ้าหากไปเทียบกับเงินปันผลในอดีตเนี่ยอาจจะยังไม่เยอะมากแต่ถ้าเกิดคำนวณด้วย Dividend Variation แล้วอาจจะไปนู้นเลยครับได้ถึงประมาณ8-9%จากราคานี้นะถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวยก็จบไปสำหรับในการอัปเดตข่าวในช่วงเวลานี้ครับขอบคุณครับ